สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับมีรายงานข่าวจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของจีนนั้นเนี่ยนะครับว่า Amnesty International หรือว่าองค์การนิรโทษกรรมสากลได้มีการเผยแพร่แถลงการณ์เมื่อวันที่25 ตุลาคม 2564นะครับบอกว่าเตรียมปิดสำนักงานทั้ง2แห่งที่ฮ่องกงโดยสำนักงานระดับท้องถิ่นจะยุติบทบาทสิ้นเดือนนี้ก็คือสิ้นเดือนตุลาคม2564นะครับและสำนักงานระดับภูมิภาคจะปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในสิ้นปี2564ทั้งนี้ Amnesty ให้เหตุผลอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นผลจากกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่บัญญัติโดยจีนและให้มีผลบังคับใช้เฉพาะกับฮ่องกงส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการดำเนินงานของหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนนะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงลงนามใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติมีผลบังคับใช้กับฮ่องกงเมื่อคืนวันที่30 มิถุนายน ปี 2563หลังจากนั้นก็มีผู้ถูกจับกุมและดำเนินคดีภายใต้กฎหมายดังกล่าวมากกว่า120 คนหนึ่งในนั้นก็คือนายโจชัวบงนักเคลื่อนไหวคนสำคัญของการประท้วงต่อต้านจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าแน่นอนครับการเคลื่อนไหวของ Amnesty ในฮ่องกงที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ไปเข้าทางหรือว่าไปเป็นเหมือนกับผู้สนับสนุนนะครับมุมกลับให้กับแนวร่วมที่ต่อต้านจีนแผ่นดินใหญ่นั่นเองนะครับหลังจากที่กฎหมายความมั่นคงในจีนนั้นประกาศใช้อย่างเป็นทางการเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางด้าน Amnesty ของฮ่องกงนั้นโอกาสที่จะเดินหน้าเนี่ยนะครับในการจัดกิจกรรมหรือว่าออกมาแสดงความคิดเห็นให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ที่ต่อต้านจีนแผ่นดินใหญ่นั้นที่นำโดยโจชัวหวงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทำได้ยากมากขึ้นนะครับเพราะว่ากฎหมายของจีนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีความรุนแรงนะครับในแถลงการเนี่ยที่บอกว่าชี้ให้เห็นสภาพแวดล้อมของความกดขี่และความไม่แน่นอนที่ยังดำเนินอยู่ที่เกิดมาจากกฎหมายความมั่นคงใหม่นั้นทำให้เป็นการยากที่จะสามารถรู้ได้ว่ามีความเคลื่อนไหวใดบ้างที่อาจนำมาสู่การลงโทษอาญานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฮ่องกงถูกใช้เป็นฐานของกลุ่ม Amnesty มานานกว่า40ปีนะครับคุณผู้ชมและปัจจุบันมีที่ตั้งสำนักงาน Amnesty ถึง2แห่งที่ตั้งอยู่ในฮ่องกงโดยที่แรกจะให้ความสำคัญไปที่ฮ่องกงและสำนักงานที่2นั้นจะมีเป้าหมายไปที่ระดับภูมิภาคที่กว้างกว่านั่นเองนะครับซึ่งในอดีตฮ่องกงเคยถูกมองว่าเป็นฮับของกลุ่ม NGO ทั้งหลายในสมัยเมื่อครั้งตั้งฮ่องกงยังอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษก่อนถูกส่งคืนไปให้จีนในปีคริสตศักราช1997นั่นแหละนะครับสำนักงาน Amnesty ที่ดูแลเฉพาะฮ่องกงจะปิดลงภายในสิ้นเดือนตุลาคม2564ส่วนสำนักงานที่ดูแลระดับภูมิภาคก็จะปิดตัวลงภายในปี2564ซึ่งแน่นอนครับคุณผู้ชมครับที่ผ่านมานั้นเนี่ยหลายกลุ่มที่ถูกสั่งยุบในปีนี้ภายใต้กฎหมายความมั่นคงใหม่รวมไปถึงกลุ่มสมาพันธ์วิชาชีพกลุ่มสหภาพแรงงานและก็กลุ่ม NGO ต่างๆเป็นต้นนะครับด้วยกฎหมายความมั่นคงใหม่ทำให้ฮ่องกงนั้นกลายเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่อ่อนไหวทางการเมืองสื่อต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ยังบอกนะครับว่าถ้า Amnesty นั้นยังคงดำเนินกิจกรรมอยู่ในฮ่องกงนั้นก็คงจะเป็นการยากนะครับในการที่จะเคลื่อนไหวใดๆที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชนหรือว่าด้านการเมืองซึ่งแน่นอนครับจากที่ผมเรียนในช่วงกลางของการเล่าข่าวนี้เนี่ยว่า Amnesty นั้นเนี่ยนะครับเคลื่อนไหวแต่ละครั้งก็ไปเข้าเนื่องเข้าทางกับผู้ที่ต่อต้านจีนแผ่นดินใหญ่เช่นเดียวกับในประเทศไทยนะฮะเราก็จะเห็นว่า Amnesty นั้นเนี่ยมักจะออกมาเคลื่อนไหวเข้าไปในเชิงลักษณะสนับสนุนกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลหรือว่ากลุ่มที่จ้องมุ่งล้มสถาบันกษัตริย์อย่างต่อเนื่องนะไปเรียกร้องให้ปล่อยคนเหล่านั้นหลังจากที่ถูกดำเนินคดีเป็นต้นครับ